สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการแก้สมการกําลังคู่บวกนะครับเป็นกําลังเราจะไม่ได้กําลังคู่บวกที่เป็นกับพวกกําลัง4กําลัง6พวกเป็นกําลังศูนย์กําลังคู่นะครับตอนที่1ทับ1นะครับการแก้สมการกําลังคู่บวกนะครับ more on quadratic equation นะครับ more on quadratic equation นะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมการกําลัง4นะครับที่เรียนรู้คือสมการ4 Hausdorff's degree equation นะครับเช่น x กำลัง4ลบ14 x กำลัง2บวก45นะครับ0นี่คือตัวอย่างสมการกำลัง4หรือสมการกำลัง6นะครับ x กำลัง6บวก7 x กำลัง3เท่ากับ8ดีกรีคือ6นั่นเองเขาเรียกสมการกำลัง6นะครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึง6นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันครับจงแก้สมการ x กำลัง4ลบ6 x กำลัง2เท่ากับลบ8หลักการทำนะครับเราย้ายนะครับให้อยู่ข้างใดข้างหนึ่งโดยที่ข้างใดข้างหนึ่งเป็น0นะครับเราก็ย้ายเอา x กำลัง4เป็นหลักครับลบ6 x กำลัง2ย้ายลบ8มานะครับจากลบเป็นบวกเราก็จะได้เป็น x กำลัง4ลบ6 x กำลัง2บวก8เท่ากับ0ถูกไหมครับต่อไปก็ต้องสังเกตนะฮะกำลัง4กำลัง2ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับกำลัง4กำลัง2เราจะใช้หลักการนี้ครับนี่ครับ x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2เห็นไหมฮะ x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2 2คูณ2ได้4เลขชี้บังซ้อนกันนะครับก็2คูณ2ได้4นะครับลบ6 x กำลัง2บวก8ทันนะครับให้สังเกตนะ x กำลัง4เท่ากับวงเล็บ x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2นะฮะเสร็จแล้วเราใช้หลักการสมการกำลังสองนะครับถ้ามองนี่เป็น a นะก็คือ a ถ้าท่านเรียนมองแค่นี้นะครับลดรูปนะตัวนี้เป็น a ก็ได้ a กำลังไหนฮะ a กำลังสองลบ 6a บวก8เท่ากับ0เท่ากับ0นี่ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนี่ก็แยกตัวประกอบได้เลยครับ a กำลังสองก็คือเกิดจาก a คูณ a ถูกไหมครับ8ก็จาก4 2 4 2เป็น8ตรงกลางเครื่องหมายลบลบลบ6แต่อันนี้เป็นลบนี่ก็ลบลบคูณลบได้บวกถูกไหมครับพจน์กลางได้ลบ 6a ก็นี่คือลบ 4a ก็ได้ลบ 2a ใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลแล้วมารวมกันเพราะ a ตัวแรกคืออะไรครับ a เท่ากับ4เขียน2ตัวแล้ว a 2เท่ากับ4ถามไหมครับก็แสดงว่า a ลบ4เท่ากับ0หรือ a ลบ2เท่ากับ0เพราะนั้น a เท่ากับ2เท่ากับ4แต่คำตอบไม่ให้2 4เพราะ a คือ x กำลัง2อันนี้ต้องมาเปลี่ยนใหม่เป็น x กำลัง2เท่ากับ2นี่ครับพัน x เดียวเท่ากับอะไรครับบวกลบคูณ2มี2ค่านะครับลบคูณ2อีกตัวหนึ่งครับ x กำลัง2เท่ากับ4เราเปลี่ยน a คืน a ก็เป็น x กำลัง2คืนครับมัน x เท่ากับอะไรครับบวกลบ2นี่ครับคำตอบที่ได้ครับมี4ค่านะครับ x เป็นรูท2หรือลบรูท2อีกตัวหนึ่ง x เป็น2แล้วก็ลบ2เป็นคำตอบของสมการนี้โอเคไหมครับมาดูวิธีต่อไปครับนี่ครับกระจายเลยเราจะได้เลยครับ x กำลัง2ลบ4 x กำลัง2ลบ2เห็นไหมครับก็เหมือนกันนะครูไม่ลดรูปครับครูใช้ x กำลัง2เลยนะเป็นตัวหน้าคือ x กำลัง2นะครับก็พจน์กลางได้ลบ6ถ้าดูตรงเช่าจำนวนนะลบ6นะลบ4อันนี้ลบ4อันนี้ใกล้คูณใกล้ลบ4ไกลคูณไกลลบ2ลบ2ลบ4ลบ6พจน์หลังสุดลบ4กับลบ2ได้บวก8ก็ถูกต้องนะครับต่อไปทำไงครับจากนี่ครับจากถ้า a คูณ b เท่ากับ0ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ก็แสดงว่าตรงนี้นะครับนะ a กำลัง2ลบ4ตรงนี้นะครับครับ a กำลัง2ลบ4เท่ากับ0หรือกูใช้ภาษาอังกฤษนะ or นะหรือ x กำลัง2ลบ2เท่ากับ0
นี่ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วใช่ครับในกระโยมอันนี้ครับอันนะก็คือตรงนี้นี่เองครับส่วนนี้ก็คือตัวนี้โอเคครับได้คำตอบเหมือนกันครับต่อนะครับเราจะได้นะครับผู้ใช้วิธีแยกตัวประกอบเลยนะครับตัวนี้แยกเป็นตัวประกอบได้ x ลบ2คือหน้าบวกหลังนะครับตรงนี้เหตุผลนะฮะหน้าหลังสองลบหลังสองได้หน้าลบหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแล้วแยกเป็น x ลบ2คูณ x บวก2 4นี่คือ2หลัง2ถูกครับฮะทันไหมสระตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือนี่นั่นเองพันเอกคำตอบที่ได้มี4ค่านะครับทันนะครับตัวนี้ x ลบ2คูณ x บวก2มาจากผลต่าง2แยกตัวนี้นะครับแยกตัวนี้มาท่านเองงงครับตัวนี้นี่ครับส่วนนี้คือเหมือนเดิมท่านเองก็จะอย่างนี้ก็ได้ครับแยกเป็น x ลบรูท2ได้ครับเหมือนกันครับถ้าจะแตกนะใช้สูตรผลต่าง2ก็ได้ครับคิดหลายรูปแบบนะครับนี่ครับก็ได้ครับนะได้เหมือนกันตรงนี้แยกได้นะ x ลบ2คูณ x บวกรูท2นะครับก็ได้เหมือนกันคำตอบสุดท้ายก็ได้นี่ครับ x บวกลบรูท2แล้วก็ x บวกลบ2นั่นเองนะครับโอเคไหมครับครับ x เท่ากับลบ2 x เท่ากับลบรูท2 x เท่ากับรูท2และ x เท่ากับ2มีคำตอบ4คำตอบด้วยกันข้อที่2ครับจงแก้สมการ x กำลัง4ลบ13 x กำลัง2เท่ากับลบ36หลักการเหมือนกันครับย้ายมาข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนย์ครับนั่นเอา x กำลัง4เป็นหลักนะครับเรียงดีกรีนะครับ x กำลัง4ลบ13 x กำลัง2ย้าย36มาจากลบเปลี่ยนเป็นบวกก็เป็นบวก36เท่ากับ0นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนักเรียนจะลบก็ได้นะครับครูใช้ที่ต่อครับ x กำลัง2กับ x กำลัง2ถูกครับส่วน36นี่เกิดจาก9คูณ4ถูกครับก็เป็นลบ4กับลบ9ได้ลบ13เราแยกได้ครับจากนี้ก่อนครับทันฮะแยกตัวประกอบครับ x กำลัง2ลบ9 x กำลัง2ลบ4ตรงนี้ทันครับลบคูณลบเลขบวก9 4 3 6พจน์กลางได้ลบ9ลบ4ลบ13ทันครับไม่งงนะต่อไปทำไมครับครับตรงนี้ครับก็กลายเป็น x กำลัง2ลบ3ลัง2อันนี้คือ x กำลัง2ลบ2ลัง2 4คือ2ลัง2ถูกไหมครับเท่ากับ0นี่ครับเราแยกตัวประกอบได้เป็นนี่ครับ x ลบ3คูณ x บวก3นะครับเหตุผลตรงนี้ครับเหตุผลนี่นะฮะ x ลบ3คูณ x บวก3ต่อไปตัวนี้นะครับ x ลบ2คูณ x บวก2ทันไหมครับไม่งงนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือ x เท่ากับบวกลบ3แล้วก็บวกลบ2นะครับคำตอบที่ได้นะครับ x เท่ากับลบ3แล้วก็3 x เท่ากับลบ2แล้วก็2นี่คือคำตอบครับนะครับคำตอบมี4ค่าด้วยกันโอเคนะครับไม่งงนะครับข้อต่อไปครับต่อไปครับจงแก้สมการนะครับ x กำลัง4ลบ20 x กำลัง2เท่ากับลบ64เหมือนเดิมนะครับย้ายลบ64มานี่เป็นบวกนะครับเราก็ได้เป็น x กำลัง4ลบ20 x กำลัง2บวก64เท่ากับ0นะครับครูใช้วิธีตรงนี้แตกนะครับเป็น x กำลัง2เท่ากับย่อกำลัง2ลบ20 x กำลัง2บวก64นะครับแล้วครูก็แยกตัวประกอบเลยครับ64เกิดจาก16คูณ4 16กับ4รวมได้20เรารู้ครับก็คือ x กำลัง2ลบ16ได้ x กำลัง2ลบ4เราได้แล้วครับ x กำลัง2ลบ16คูณ x กำลัง2ลบ4ถูกครับทำไงต่อครับตัวนี้16ก็คือแล้ว4กำลัง2ตัวนี้นะ4กำลัง2 4นี่ก็คือ2กำลัง2ถูกไหมครับใช้สูตรนะครับการแยกตัวประกอบนะครับตรงนี้ครับผลต่างหลังสองนะครับหน้าหลังสองลบหลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้านี่คือ x หลังนี่คือ4นะครับอันนี้นะครับก็ได้เป็น x ลบ4คูณ x บวก4ส่วนนี้หน้าคือ x หลังคือ2นะครับก็เป็น x ลบ2คูณ x บวก2เราแยกตัวประกอบได้นี่ครับ x ลบ4คูณ x บวก4
ะครับตัวนี้นะครับต่อไปตัวนี้ x ลบ2คูณ x บวก2โอเคนะครับคำตอบมันมี4ค่าด้วยกันนั่นคือ x เท่ากับลบ4 x เท่ากับ4 x เท่ากับลบ2และ x เท่ากับ2โอเคครับตันนะครับ x กำลัง6อันนี้ดีกรี6แล้วครับ x กำลัง6ลบ28 x กำลัง3เท่ากับลบ27เหมือนเดิมครับหลักการครับจับดีกรีกำลังสูงไว้เป็นหลักครับก็ได้ x กำลัง6ลบ28 x กำลัง3ระยะ27มาลบ27มาจากลบเปลี่ยนเป็นบวกก็จะได้เป็นนี่ครับเสร็จแล้วสังเกตครับกำลัง6ครึ่งหนึ่งเหลือกำลัง3นะครับอย่างนี้เรารู้แล้วครับนะครับครูจัดรูปใหม่นิดนึงก่อนเป็น x กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับทันนะใช้หลักการของสมการควอดราติกมากำลัง2นั่นเองครับนะ x กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ28 x กำลัง3บวก27คราวนี้ได้27ก็เกิดจากตอนเห็นสังเกตนี้ได้28นะครับก็คือ27คูณ1นั่นเองครับเพราะ27บวก1ได้28เรารู้แล้วครับท่านก็ได้นี่ครับดูเหตุผลในการแยกตัวประกอบ x กำลัง3ลบ27คูณ x กำลัง3ลบ1กับ0ครับนั่นเองกำลัง3ครับ27เกิดนะครับ27เกิดจาก3กำลัง3นะครับตรงนี้27นะครับ3กำลัง3ส่วน1ก็คือ1กำลัง3ถูกไหมครับ1กำลัง3ทันนะ1กำลัง3เพราะเราใช้ด้วยเรื่องผลบวกผลต่างของ3ได้ครับนะเดี๋ยวตัวอย่างดูสูตรครับนี่ครับหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3ครับหรือถ้าหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3นะครับเท่ากับหน้าบวกลบหลังถ้าบวกก็ใส่บวกถ้าลบใส่ลบครับเสร็จแล้วตัววงเล็บที่2หน้ากำลัง2ต่อไปตัวนี้ความหมายสลับกันครับถ้าบวกเปลี่ยนเป็นลบถ้าลบเปลี่ยนเป็นบวกนะครับลบหน้าหลังบวกหลัง2นะครับเราหลักการนี้มาใช้นะครับเพราะเราก็ได้นะครับตัวนี้แยกตัวประกอบได้เลยนะครับเป็นนี่ครับ x ลบ3นะครับนี่ x ลบ3ตันนะครับ x ลบ3ต่อไปครับหน้ากำลัง2นี่ครับ x กำลัง2อันนี้ให้ลบมาเป็นบวกครับบวก3คูณ x แล้วก็บวก3กำลัง2คือ9ทันครับตรงนี้นะครับทันต่อไปตัวนี้ครับ x ลบ1กำลัง3ก็กลายเป็น x ลบ1เหมือนเดิมคูณหน้ากำลัง2กลาย x กำลัง2ตายลบนี่มาเปลี่ยนเป็นบวกแล้วหน้าคูณหลังก็เป็น 1x แล้วก็บวก1นะครับตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยคือของนี้นะครับนะครับของอันนี้ส่วน x กำลัง3ลบ3กำลัง3คือตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวนี้ครับโอเคนะครับทันนะครับไม่งงนะคำตอบที่ได้นะครับ x เท่ากับ1กับ3ได้แน่นอนครับคำตอบที่ได้ x เท่ากับ1กับ3แต่อันนี้จะได้คำตอบหรือไม่นักเรียนต้องเช็คนี้ก่อนครับเช็ค a x กำลัง2บวก b x บวก c เท่ากับ0 a b c เป็นค่าของตัวเลขนะครับทดสอบครับ b กำลัง2ลบ c c a c ถ้าน้อยกว่า0ข้อที่หาคำตอบไม่ได้ปรากฏว่าถ้าคุณใช้ตัวนี้นะครับครับตัวนี้นะ b คือ1 1กำลัง2ลบ c a c a ก็คือ1 c ก็คือ1ข้อนี้มันน้อยกว่า0ครับใช้ตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้นะครับต่อตัวที่2ตัวนี้ครับ b ก็คือ3นะฮะ3กำลัง2ลบ 4ac a ก็คือ1ตรงนี้1 a คือ1 c คือ9ครับก็น้อยกว่า0เหมือนเดิมครับใช้ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับใช้ไม่ได้เพราะว่า9ลบ36ไม่จริงนะครับลบ36แล้วน้อยกว่า0นะครับเพราะว่าจำไว้นะถ้า b 2ลบ 4ac น้อยกว่า0เท่าไหร่ไม่มีคำตอบทั้งคำตอบที่ได้มี2ค่าคือ x เป็น1กับ3นั่นเองคำตอบที่ได้คือนี่ครับ x เท่ากับ1และ x เท่ากับ3โอเคครับได้นะครับมาดูข้อต่อไปครับแก้สมการ x กำลัง6ลบ 3x กำลัง3เท่ากับ4ตัวนี้ตัวเลขน้อยลงนะครับย้าย4มาฝั่งนี้ครับก็จะได้เป็น x กำลัง6ลบ 3x กำลัง3ลบ4เท่ากับ0 4เกิดจากเราเห็นแล้วใช้4กับ1ครับ4 1แล้วผลต่างจะได้3ใช้4กับ1นะครับแยกตัวประกอบได้ตัวนี้ไม่งงนะครับคูณข้ามมาเลยนะครับแยกตัวประกอบได้ x กำลัง3ลบ4คูณ x กำลัง3บวก1พจน์กลางได้ลบ3ตรงนะลบ4ลบ1ลบ4ก็บวก1ได้3ได้ลบ3นะครับ
พจน์หลังนะครับลบ4คูณบวก1ลบ4ถูกต้องนะฮะเหมือนเดิมครับตัวนี้ครับตัวนี้แยกได้เป็นเลยครับใช้สูตรเลยครับนี่ครับตรงนี้ครับได้นะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นเลยครับ x บวก1คูณ x กำลัง2ลบ x บวก1ส่วนนี้คงเดิมไว้ก่อนครูกระจายมาก่อนนะครับนี่ครับ x บวก1คูณ x กำลัง2ลบ x บวก1ส่วนตัวนี้ x กำลัง3ลบ4หาคำตอบครับตัวนี้ได้นะครับถูกต้องตัวนี้มีคำตอบไหมลองดูนะตัวนี้นะส่วนตัวนี้โอเคนี่กันก็เป็น x กำลัง3เท่ากับ4ถูกครับเท่ากับ4 x เดียวนะครับก็รากที่3ของ4โอเคตรงนี้ได้คำตอบนะครับรากที่3ของ4โอเคครับตรงนี้ได้ครับแล้วตัวนี้ทดสอบครับ b กำลัง2ลบ 4ac ลองแทนดูนะครับ b ก็คือลบ1ลบ 4ac a ก็คือ1 a คือตรงนี้ครับ a คือ1ส่วน c ก็คือ1ก็กลายเป็นอะไรครับ1ลบ4ได้ลบ3น้อยกว่า0นะครับน้อยกว่า0ใช้คราวนี้คำตอบไม่ได้นั่นเองนะครับทั้งคำตอบมี2ค่านะครับมี2ค่า x เท่ากับลบ1แล้วก็ x เท่ากับรากที่3ของ4คำตอบที่ได้คือนี่ครับ x เท่ากับลบ1 x เท่ากับรากที่3ของ4โอเคไหมครับ x กำลัง6บวก7 x กำลัง3เท่ากับ8ครูใช้ตัวเลขที่น้อยหน่อยก็ได้ดูง่ายๆครับย้าย8ฝั่งนี้ครับเป็นลบ8นะครับเท่ากับ0ก็เป็น x กำลัง6บวก7 x กำลัง3ลบ8กับ0x กำลัง6เกิดจาก x กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2เราใช้เรื่องของเรื่องสมการกำลัง2นะครับมาจับนะครับก็กลายเป็น x กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก7บวก7 x กำลัง3ลบ8เท่ากับ0ถูกนะครับถ้าเราลดรูปก็กลายเป็นอะไรครับ a ให้ x กำลัง3นี่ a ก็คือ a กำลัง2บวก7 a ลบ8เท่ากับ0ก็คือสมการกำลัง2เองนะครับแต่ถ้าเราไม่ลดรูปเราก็แยกได้เลยครับแยกตัวประกอบได้ x กำลัง3ลบ1คูณ x กำลัง3บวก8ตอนนี้ไม่งงนะครับนะครับจากสูตรนะครับสูตรนี้เอามาใช้เลยครับก็ได้เป็น x ลบ1นะครับคูณ x กำลัง2บวก1บวก x บวก1นะครับคูณกระจายเลยครับไม่ได้เสียเวลานะครับนี่ครับ x ลบ1แล้วก็ตรงนี้ครับ x กำลัง2บวก x บวก1ต่อไป x กำลัง3บวก8แยกได้เป็น x บวก2นะครับคูณ x กำลัง2ทั้งนี้ถ้าบวกก็เป็นลบลบหน้าหลังก็ลบ 2x แล้วก็บวก4ทันนะครับนะตัวนี้คืออันนี้นะครับอันนี้นะครับครับส่วน x กำลัง3ลบ1คืออันนี้กับอันนี้นะครับโอเคนะครับคำตอบที่ได้แน่นอนครับตัวนี้ครับ x เท่ากับ1 x เท่ากับลบ2ได้2ค่านะครับทดสอบ2ค่านี้นะครับว่าจริงไม่จริงนะครับเหตุผลตรงนี้ครับเช็คตรงนี้ครับเราต้องเช็คก่อนนะครับถ้ากรณีกำลัง2นะ a x กำลัง2บวก b x บวก c จะหาคำตอบได้หรือไม่ b กำลัง2ลบ c a c ถ้าน้อยสุดหาคำตอบไม่ได้เราหลักการนี้มาใช้นะครับเราเริ่มตัวนี้ก่อนนะครับ b กำลัง2ก็คือลบ2กำลัง2จากนี้ครับจากนี้ฮะลบ 4ac a ก็คือ1 c ก็คือ4เห็นไหมครับปรากฏว่าเป็นไงครับน้อยกว่า0นะครับอันนี้ได้4 4ลบ16นะมันได้4ลบ16มันน้อยกว่า0ถ้าใช้ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้ตัดทิ้งตัวที่2ครับตัวนี้ครับb กำลัง2 b ก็คือ1จากสูตรนี้ครับสูตรนี้นะลบ 4ac a1c1 ได้เลยครับ
1ลบ4ก็ติดลบถูกไหมครับติดลบมันน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์แสดงตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับโอเคครับคำตอบที่ได้มี2ค่าครับคืออะไรครับ x เท่ากับ1 x เท่ากับลบ2นี่ครับคำตอบที่ได้คือ x เท่ากับลบ2และ x เท่ากับ1โอเคนะครับขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ